รัฐบาลเคยให้สัมภาษณ์ว่าการระบายข้าวออกนั้นเป็นการขายข้าวแบบ G2G โดยผ่านบริษัทจีนชื่อ GSSG Import and Export Corporation ซึ่งมีผู้แทนในประเทศไทยคือนายรัฐนิตโสจิรกุลหรือชื่อเล่นว่าปามนายรัฐนิตโสจิรกุลเป็นผู้ช่วยส.ส.ของนางรพิพันธ์พงเรืองรองภรรยาของนายอริสมันพงเรืองรองแกนนำเสื้อแดงนายรัฐนิตได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้กับนายนิมนต์ลักดีหรือชื่อเล่นว่าโจซึ่งเป็นมือขวาของเสี่ยเปียงนายนิมนต์ลักดีทำหน้าที่เบิกข้าวจากรัฐบาลผ่านกรมการค้าต่างประเทศเสี่ยเปียงนำข้าวที่ได้จากรัฐบาลในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดเนื่องจากว่าไม่ต้องประมูลไปขายให้กับโรงสีในราคาตลาดรัฐบาลเสียต่อแรกเพราะเสียเปียงกินเงินส่วนต่างทำให้รัฐบาลขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็นข้าวที่โรงสีซื้อจากเสียเปียงในราคาตลาดนั้นโรงสีกลับนำเอาไปเข้าสู่โครงการรับจำนำของรัฐบาลอีกรอบเพราะรัฐบาลซื้อข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาด 40%โรงสีจึงได้กำไรจากการนำข้าวเวียนกลับเข้าไปจำนำกับรัฐบาลส่วนรัฐบาลเสียหายต่อที่2เนื่องจากต้องจำนำข้าวตัวเองการที่รัฐบาลเสีย2ต่อนี้คงไม่ใช่เหตุบังเอิญของรัฐบาลที่รู้เท่าไม่ถึงการแต่เพราะเสียเปียงนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนสนิทของทักษิณชินวัตรการอ้างว่าเป็นการขายข้าวแบบ G2G นั้นแท้จริงแล้วเป็นการขายข้าวให้กับบริษัทคนสนิทของทักษิณชินวัตรและอย่าลืมว่าเงินที่รัฐบาลเสียไป2ต่อนั้นมันก็คือเงินภาษีของเรานั่นเอง